ลดความเร็วนะคะลดความเร็วลงมาเอาละให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดในหนังสือเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นปลายทางให้ดูหน้า188ข้อ3แล้วก็ข้อ4อ่ะดูก่อนตอบในนี้ก็ได้ค่ะตอบในนี้ก็ได้อันนี้ที่เป็นแรงเงาเนี่ยที่เป็นสีรูปอะไรคะกี่เหลี่ยมคะอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมาสมุดตอบว่า5เหลี่ยมเอาเขียนลงไปจดหรือยังข้อที่1รูป5เหลี่ยมจดลงในสมุดค่ะทำเหมือนกันทั่วประเทศเลยดูในจอทีวีจบสักทีเดียวเขียนหรือยังคะลูกข้อที่1รูป5เหลี่ยมไม่ต้องสร้างนะคะไม่ต้องวาดใครเขียนว่าคำว่าเหลี่ยมไม่เป็นมีไหมนักเรียนไม่ต้องเปิดหนังสือแล้วค่ะไม่ต้องเปิดแล้วเอาต่อไปข้อที่2ทันไหมข้อที่2รูปอะไรคะเอาดูในจอทีวีเอาเฉพาะตรงนี้6เหลี่ยม8เหลี่ยม8เหลี่ยมเอาจดลงไปตอบเขียนเองเฉลยทีหลังใครตอบแล้วยกมือถูกไหม8เหลี่ยมเอาเขียนเครื่องหมายถูกเลยรูปต่อไปทันไหมเอ่ยเขียนเลยไม่ต้องพูดเสียงดังเอาเฉพาะด้านนี้นะคะด้านที่เป็นแรงเงาเท่านั้นข้อที่3แล้วนะกี่เหลี่ยม3เหลี่ยมใครตอบ3เหลี่ยมอ้าวเขียนเครื่องหมายถูกเลยต่อไปเขียนเองข้อที่4แล้วนะคะรูปอะไรคะ6เหลี่ยมเก่งมากค่ะถูกไหมถูกอ้าวต่อไปโรงเรียนวัดสวนพลนครศรีธรรมราชวันนี้ปรุงต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอร่อยมากครับสมาชิก10คนถูกหมด9คนโอ้ต้องปรบมือให้แหมชื่นใจจริงๆเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณครูวัดสวนพลตอบหรือยังเอ่ยรูปวงกลมถูกไหมคะถูกไหมอ้าวต่อไปรูปอะไรเอ่ยใครเขียนเป็นลอลิงนะคุณครูให้ผิด
ัวอะไรคะวงรีรอเรือ อ้าวไปดูเฉลยกันเลยถูกไหมถูกอ้าวขีดเส้นใต้เสร็จไปแล้ว1เซตขีดเส้นใต้ค่ะมีอีกมีอีกสไลด์มีอีกอ้าวขีดเส้นใต้ยังขีดแล้วเส้นสีเขียวในรูปแต่ละข้อเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดอ้าวไปดูข้อที่1เฉพาะเส้นสีเขียวนะจ๊ะรูปอะไรคะเขียนรูปอะไรคะวงกลมใครถูกต่อไปข้อที่2ทันไหมลูกเอาละรูปอะไรเอ่ยรูปห้าเหลี่ยมถูกไหมถูกอ้าวต่อไปรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมเอาละกี่ข้อแล้วเอาอีกสักข้อหนึ่งเอาเอาวันนี้มีการบ้านหน้า98หน้า99หน้า100นะคะเล่มนี้นะแบบฝึกทักษะเล่ม2เอาละสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ